สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับรายวิชาดนตรีนะครับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3นะครับนักเรียนกับคุณครูชิษณุพงศ์นะครับวันนี้เราก็ได้มาถึงสัปดาห์ที่11แล้วนะครับวันนี้เนี่ยเราจะเรียนอะไรกันเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะครับนะครับการฟังและการวิเคราะห์เพลงนะครับก็จะมีการเคลื่อนไหวตามอารมณ์ของบทเพลงแล้วก็การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเสียงร้องและเสียงดนตรีนะครับแล้วก็หลักการฟังนะครับก็จะแบ่งออกเป็น3หัวข้อหลักๆนะครับแต่วันนี้นะครับคุณครูก็จะยกตัวอย่างในการเคลื่อนไหวตามอารมณ์ของบทเพลงก่อนนะครับนักเรียนเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับว่าการเคลื่อนไหวตามอารมณ์ของบทเพลงหมายถึงอะไรนะครับการเคลื่อนไหวตามอารมณ์ของบทเพลงนะครับก็คือการเคลื่อนไหวตามอารมณ์ของบทเพลงนะครับที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวหรือแสดงท่าทางตามจังหวะและลักษณะของบทเพลงแต่ละบทเพลงบทบาทเพลงครับที่ได้ยินในชีวิตประจําวันนะครับก็จะมีทั้งจังหวะช้าและก็จังหวะเร็วนะครับแต่ละบทเพลงนะครับจะได้อารมณ์และความรู้สึกที่แตกต่างกันออกไปนะครับทำให้การเคลื่อนไหวท่าทางในแต่ละบทเพลงนะครับก็จะมีความแตกต่างกันนะครับเช่นบทเพลงที่มีจังหวะเร็วนะครับตื่นเต้นนะครับเร้าใจทําให้เกิดความรู้สึกอยากจะกระโดดส่ายเอวโบกมือไปตามอารมณ์ต่างๆหรือว่าที่เราเห็นในคลิปวิดีโอหรือในตามละครหรือเวลาเขาเต้นกันตามในผับนะครับก็จะโยกตามอารมณ์ของบทเพลงนะครับนอกจากจะสร้างความสนุกสนานแล้วนะครับนักเรียนก็ยังช่วยส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์จินตนาการทําให้ร่างกายของเรานะครับแข็งแรงแล้วก็ได้คล่องแคล่วอีกด้วยครับเราเคยเห็นนักร้องไหมครับเวลาเขาแสดงบนเวทีไหมครับก็จะมีการร้องแล้วก็เต้นไปด้วยก็คือการเคลื่อนไหวไปตามอารมณ์ของบทเพลงนั่นเองนะครับนะครับนักเรียนส่วนวันนี้นะครับคุณครูก็จะมีวิดีโอนะครับให้พวกเราได้ชมนะครับเป็นลักษณะของตัวอย่างในการการเคลื่อนไหวตามอารมณ์ของบทเพลงนะครับก็คุณครูก็ต้องขออนุญาตเจ้าของคลิปวิดีโอด้วยนะครับซึ่งนำมาให้เด็กๆได้ชมนะครับก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับถ้านักเรียนของถ้านักเรียนพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมวิดีโอกันเลยนะครับสวัสดีค่ะนักเรียนกลับมาพบกับคุณครูปิ่นในรายวิชาดนตรีกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องการเคลื่อนไหวตามอารมณ์ของบทเพลงค่ะนักเรียนเคยสังเกตไหมคะว่าเมื่อเวลาที่เราได้ยินเสียงบทเพลงที่เราชื่นชอบเราจะรู้สึกอยากขยับร่างกายโยกย้ายหรือส่ายหัวไปมาตามจังหวะเพลงหรือเมื่อได้ยินเพลงที่มีจังหวะสนุกสนานเร้าใจเราจะรู้สึกอยากลุกขึ้นมาเต้นกระโดดส่ายเอวไปมานั่นแหละค่ะเรากำลังอยากเคลื่อนไหวไปตามอารมณ์ของบทเพลงยังไงล่ะคะการเคลื่อนไหวตามอารมณ์ของบทเพลงเป็นอย่างไรและมีประโยชน์อย่างไรเราไปเรียนรู้พร้อมกันเลยค่ะการเคลื่อนไหวตามอารมณ์ของบทเพลงเป็นการเคลื่อนไหวที่แสดงท่าทางตามจังหวะและลักษณะของบทเพลงแต่ละบทเพลงบทเพลงที่ได้ยินในชีวิตประจำวันมีทั้งจังหวะช้าและจังหวะเร็วแต่ละบทเพลงให้อารมณ์ความรู้สึกแตกต่างกันไปทำให้การเคลื่อนไหวท่าทางในแต่ละบทเพลงแตกต่างกันเช่นบทเพลงที่มีจังหวะตื่นเต้นเร้าใจทำให้เกิดความรู้สึกอยากกระโดดเต้นส่ายเอวโบกมือเคลื่อนไหวไปตามอารมณ์ของเพลงค่ะการฟังเพลงที่มีจังหวะเร็วและช้าแตกต่างกันทำให้เราเพลิดเพลินอยากเคลื่อนไหวไปตามจังหวะเพลงซึ่งเราสามารถสร้างสรรค์ท่าทางตามจินตนาการให้เข้ากับความหมายของบทเพลงได้ค่ะประโยชน์ของการเคลื่อนไหวตามอารมณ์ของบทเพลง 1. ทำให้รู้สึกสนุกสนานเพลิดเพลินผ่อนคลาย 2. ทำให้ร่างกายแข็งแรงเคลื่อนไหวคล่องแคล่ว 3. การเคลื่อนไหวท่าทางให้ตรงกับเนื้อหาและความหมายของบทเพลง
ทำให้เข้าใจความหมายของบทเพลงได้ง่ายขึ้นค่ะกิจกรรมในวันนี้คุณครูมี1บทเพลงที่จะให้นักเรียนได้ขับร้องและเคลื่อนไหวไปตามอารมณ์ของบทเพลงค่ะเพลงนี้มีชื่อว่าเพลงลอยกระทงค่ะเรามาเริ่มอ่านเนื้อเพลงกันเลยค่ะวันเพ็ญเดือน12น้ำก็นองเต็มตลิ่งเราทั้งหลายชายหญิงสนุกกันจริงวันลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยกระทงกันแล้วขอเชิญน้องแก้วออกมารำวงรำวงวันลอยกระทงรำวงวันลอยกระทงบุญจะส่งให้เราสุขใจบุญจะส่งให้เราสุขใจในลำดับต่อไปคุณครูจะพานักเรียนไปฟังเพลงลอยกระทงจากนั้นให้นักเรียนเคลื่อนไหวตามอารมณ์ของบทเพลงลอยกระทงตามความรู้สึกของตนเองได้เลยค่ะดีเจโน้ตหลังที่นักเรียนได้ดูคลิปวิดีโอแล้วนะครับคุณครูก็มีพนักงานให้พวกเราได้ทํานะครับข้อที่1นะครับสิ่งที่นักเรียนได้รับจากการเรียนรู้เรื่องการเคลื่อนไหวตามอารมณ์ของบทเพลงนะครับตอบมา3ข้อนะครับสิ่งที่นักเรียนได้รับนะครับจากการเรียนเรื่องการเคลื่อนไหวนะครับได้รู้อะไรบ้างก็ได้เขียนมาเลยนะครับนักเรียนมีความรู้อะไรบ้างเขียนลงมาเลยนะครับข้อที่2นะครับนักเรียนสามารถนำเรื่องที่เรียนนะครับไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรบ้างครับหรืออาจจะตอบว่าสิ่งที่นักเรียนได้รับมานะครับได้รับความรู้มานักเรียนเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันในการไปเต้นหรือได้ยินในได้ยินเสียงเพลงแล้วเราสามารถโยกไปตามจังหวะของบทเพลงได้หรือสามารถไปเต้นโชว์อะไรได้ครับก็นักเรียนก็เขียนมาเลยนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ความคิดของนักเรียนนะครับนักเรียนสามารถนำไปเกิดประโยชน์หรือนำไปใช้อะไรได้บ้างก็เขียนลงมาเลยนะครับนะครับสำหรับพนักงานวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะครับไปเจอกันใหม่นะครับนักเรียนสำหรับวันนี้ครูก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ